าวหวานสำราญใจช่วงของเราสองคนวันนี้นะคะมีเมนูข้าวเหนียวมูนมาฝากแต่ไม่ใช่หวานเป็นหวานป่นขาวเพราะว่าเราจะสอดไส้ด้วยหน้ากุ้งแล้วเราก็จะห่อกับแป้งทำเป็นปอบเปี๊ยะแล้วก็กินเป็นอาหารว่างไม่ใช่กินข้าวเหนียวแบบเอาเป็นเอาตายว้าวเริ่มต้นจะบอกคุณผู้ชมว่าการมูนข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะมูนข้าวเหนียวให้คุณผู้ชมดูซิลูกข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนจัดๆในน้ำนึ่งในรังถึงใส่ใบเตยเข้าไปด้วยควันออกนี่ต้องประมาณนี้ลูกจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100% นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ความหวานน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งต้มไปน้ำตาลละลายกับกะทิข้าวเหนียวร้อนๆมูนได้เลยแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวของเราเม็ดเงาสวยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแค่นี้เสร็จละเป็นข้าวเหนียวมูนละไม่น่าเชื่อนะมันง่ายๆเนาะคนให้เข้ากันซะข้าวเหนียวมันก็จะฉ่ำๆมีน้ำเชื่อมมีกะทิกะทิก็ขาวๆอยู่แล้วข้าวเหนียวมูนก็จะสีขาวสวยชวนรับประทานเสร็จแล้วพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงข้าวเหนียวที่ร้อนๆก็จะดูดซึมเอากะทิน้ำเชื่อมแล้วก็รสชาติของเกลือเค็มๆเข้าไปก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่แสนอร่อยอย่างง่ายดายหน้ากุ้งของเรานะคะวิธีการผัดก็เริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองค่ะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฝาสีเหลืองแบบนี้รับรองจะติดใจรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลือแต่เราไม่เคยเลือกสามเกลือเลยอ่ะโอ้โหรากผักชีเป็นรากเลยคุณพระใครครอกอุ๊ยขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเสียงดังไปนิดหนึ่งถ้าเป็นคุณย่ายังอยู่นะโอ้ตาเขียวแล้วไม่ใช่ผักชีชิ้นตีควายตายเลยอุ๊ยหอมแล้วคุณผู้ชมคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่กุ้งสับหยาบจะได้เห็นเป็นชิ้นๆแต่คนอื่นไม่ทำหน้ากุ้งบางคนเขาไม่ใส่แล้วก็วิญญาณกุ้งอ๋อใช่แค่มะพร้าวเป็นสีๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่นี่กุ้งจริงๆนะผัดจนกระทั่งกุ้งสุกอ่ะกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะกุ้งสุกแล้วค่ะลูกอ่ะใส่มะพร้าวมะพร้าวขูดขาวอุ๊ยลืมดมมะพร้าวเหม็นลงไหมอ๋อหอมบางทีซื้อมามะพร้าวขูดเดินกลับมา3ป้ายรถเมล์ยังไม่ถึงบ้านเลยบูดละใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจะได้มีกลิ่นแบบฝังลงไปในนี้หอมๆใส่ปรุงรสอื่นๆปรุงรสนะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงกวาดๆไปหน่อยอีกสักรอบหนึ่งพอนะคะน่ากินเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะสีผสมอาหารสีส้มค่ะหนูผักโอ๊ยขายแล้วสวยๆเอานี้ใช่ดีเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้หน้ากุ้งที่มีสีสันสวยอย่างที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนผสมนี้ไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำปอบเปี๊ยะกันนะครับเราซื้อแป้งปอบเปี๊ยะแช่แข็งมาเป็นแบบนี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอามาห่อแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หน้ากุ้งโอเคแบบนี้ค่ะห่อเลยจากนั้นนะคะเราก็จะห่อค่ะม้วนไปทีนึงแล้วค่อยพับซ้ายขวาโปดซ้ายขวาเอานี้โปดแบบนี้ซ้ายขวา2โอเคเสร็จจัดทรงตามต้องการทาไข่ขาวตรงนี้หน่อยค่ะได้ค่ะโอเคพยายามห่อให้มิดชิดไม่เดือดทอดนะมันจะรั่วค่ะทาเฉพาะปลายๆก็ได้ลูกอุ๊ยตายแล้วลูกเราห่อสวยมากเลยว้าวโอเคเก่งอ่ะถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่รับประทานแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นค่ะทรงจะสวยเดี๋ยวเรามาทอดดูนะครับว่าปอบเปี๊ยะข้าวเหนียวมูนไส้หน้ากุ้งนั้นมันน่ากินแค่ไหนนะครับทอดปอบเปี๊ยะของเรานะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะฝาสีเขียวแบบนี้น้ำมันก็ร้อนปานกลางเราใส่ไปก่อน1ชิ้นทดสอบได้กำลังดีลูกใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยค่ะลูกปอเปี๊ยะข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้งของเราชิ้นเดียวก็จุกนะ
ทอดไปขายไปก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมอาจจะแบบขายกับหมูปิ้งชิ้นหนึ่งแล้วก็หมูปิ้งไม้หนึ่งราคาเท่าไหร่แตงกวาแว่นหนึ่งผักกระถอมชิ้นหนึ่งเป็นเซตเซตอู้นี่สีสวยแล้วนะเร็วมากเนี่ยคุณผู้ชมขอบเป็นสีน้ำตาลและอีกสักครู่เดียวพอทอดแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมถ้าหากแบบไม่สบายใจโอ้ยน้ำมันเยอะก็วางซับซะเสร็จเรียบร้อยไปเข้าแอร์ฟรายเออร์ไล่น้ำมันมันก็จะกรอบแห้งมากขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้สวยนะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะเหลืองมากขึ้นอีกอ่ะโอเคโอ้สวยเลยข้างในบางทีตื่นมานะบางวันนะไม่อยากกินอะไรเลยก็หยิบปอบเปี๊ยะจากตู้เย็นมาทอดเสร็จแล้วแบบนี้เก็บแล้วก็ใส่แอร์ฟรายเออร์มาอุ่นหมูปิ้งไก่ย่างอันนี้ก็คือข้าวอ่ะแต่มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมครับลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะช่วงหน้าข้าวหวานสำราญใจอาจารย์เมย์กับเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยค่ะกรอบหอมและที่สำคัญนะฮะทำง่ายไม่ยากด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานบิสกิตช็อกโกแลตใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กรุส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูสครีมชีสปักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นมูสครีมชีสนมสดส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเป็นมูสครีมชีสอัญชันการใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงในส่วนผสมครีมชีสจะต้องมีลักษณะที่ร้อนเพราะเมื่อผสมกันแล้วส่วนผสมของครีมชีสจะไม่เป็นเม็ดและไม่จับกันเป็นก้อนเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดอัญชันลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสนมสดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นปลาคาร์ฟและใบบัวตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่สีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่6ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์เป็นใบบัวหยอดวุ้นสีชมพูเป็นเกสรวุ้นสีขาวเป็นดอกบัวหยอดวุ้นช็อกโกแลตลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เป็นตาและลายปลาคาร์ฟตามด้วยวุ้นสีเหลืองและวุ้นสีส้มปิดทับด้วยวุ้นสีขาวเป็นตัวปลาเตรียมไว้วิธีทำวุ้นบ่อน้ำตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีฟ้าคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นบ่อน้ำลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสอัญชันให้ทั่ววางวุ้นปลาคาร์ฟวางวุ้นใบบัววุ้นดอกบัวตกแต่งตาด้วยงาดำนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสิร์ฟคู่กับวุ้นปลาคาร์ฟแฟนซีชิ้นเล็กพร้อมรับประทานค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชันมาฝากกันค่ะ
เริ่มจากวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตและน้ำอัญชันนวดผสมจนเข้ากันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งน้ำหนัก40กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตนวดผสมเข้าด้วยกันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งเป็น20กรัมเตรียมไว้วิธีประกอบนำแป้งชั้นนอกคลุมแป้งชั้นในคลึงเป็นก้อนวงรีรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวอีกครั้งตัดแป้งออกเป็น2ส่วนหงายแป้งด้านที่เป็นหน้าตัดขึ้นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกลมใส่ไส้ฝอยทองและถั่วกวนหุ้มแป้งให้มิดเรียงใส่ถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชัน